ซูชิร้านไหนคือร้านโปรดของคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปดบรรทัดครึ่งพอดแคสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของ Facebook p a แ e 8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ีที่96แล้วนะครับที่เรามาคุยกันฮะสามตอนที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องของ Steve Jobs แล้วก็ Apple ลนะครับลองฟังย้อนหลังกันได้นะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องเบาๆนะฮะก็จะ เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งไปจริจรงๆผมเพิ่งกลับม,มาจากาญี่ปุ่นนะครับาพาครอบครัวไปพักผ่อนนะฮะหลังจากช่วงสงการเพราะช่วงสงการเนี่ยท่านจําได้ผมอยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับไปทางานก็ในถือโอกาสสั้นๆนะครับาพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะจุดประสงค์ของการไปญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือไปหาอะไรทานนะครับอันนี้สําคัญนะเรื่องอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบมากนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับก็จะมีทั้งที่ไปเนี่ยก็จะมี อภรรยาและลูกนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะฮะก็จริงๆแล้วมีมีสิ่งหนึ่งเลยที่ที่จะไปทานทุกครั้งนะครเวลาไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คือร้านซูชิซึ่งก็ไม่ได้เป็นร้านที่แพงอะไรมากมายนะฮะเป็นร้านผมคิดว่าคนไทยเนี่ยค่อนข้างยอดฮิตเลยนะฮะชื่อร้านมิดโดลิซูชินะฮะเป็นร้านซูชิที่ผมคิดว่าคุณภาพก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ราคาโอเคมากนะครับ ปกติไปเนี่ยจะไปทานที่สาขาชิบุย่านะครับอยู่ตรงตรงึกตรงใกล้ๆก,กับสายรถไฟชิบุย่าเลยนะฮะชื่อร้านมิโดริซูชิแถวก็จะยาวครับถ้าเกิดว่าคุณไปสัก11 1ิบเอ่อโร้านมันจะเปิด11โมงคุณก็ต้องไปสัก10โมงเชานะครับทีนี้วันนั้นเนี่ยจริงๆอยากทานซูชิมิโดริมากแล้วก็แ่อแลนว่าจะไปทานที่ กินซานะครับเขาก็จะมีสาขายอยู่ที่กินซาก็จะเป็นอีกอีก,อ,กอีกแถบหนึ่งซึ่งก็เป็นแถบคน,คนมาทานข้าวกันตอนเย็นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้แผนล,ล่วงหน้านะครับไม่ได้จองล่วงหน้าก็เลยเดินเข้าไปที่ลานที่กินซ่าครับพาคุณพ่อคุณแม่เข้าไปไปปุ๊บโอ้โหแถวยาวมากครับแถวยาวไม่พอนะครับก็เห็นแถวยาวแล้วก็จริงๆร้านเนี้ที่ที่ที่ค่อนข้างโอเคก็คือเขาจะมีที่กดบัตรคิวนะฮะ ก็จำได้ว่ากดบัตรคิวออกมาเนี่ยเป็นเบอร์ประมาณ340นะฮะตอนนั้นเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งฮะทุ่มหนึ่เบอร์340อ่อแล้วพอดูว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้มันถึงคิวอะไรคิว240นะ,ะเหลืออีกร้อยคิวนะครับร้านปิด3ทุ่มดูทรงแล้วไม่น่าได้กินแน่นอนนะครับก็เลยไปกินอย่างอื่นก่อนนะฮะ แต่ก็ยังคาดหวังว่าเดี๋ยวจะกลับมาทานให้ได้นะครับจะพาพ่อแม่มาทานเพราะว่ายิ่งคุณพ่อคุณแม่เห็นแถวยาวเนี่ยก็ยิ่งอยากทานนะครับก็เลยวันสุดท้ายครับก่ขอนที่จะกลับนะครับคือวัน,ว,นวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ไปทานนะตอนเช้านะครับก็แพลนกับกับแฟนนะครับว่าเดี๋ยวจะจะไปต่อแถวต่อคิวรอก,ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่กับพี่สาวแล้วก็ลูกชายเนี่ย ตามาที่หลังนะครับก็ร้านเปิด11โมงนะฮะร้านเปิด11โมงผมไปถึงประมาณ10โมงนะครับไปถึง10โมงเนี่ยเห็นมีคนมาต่อแถวอยู่หน้าร้านเนี่ยประมาณ10คนละนะครับเราก็ก็ไปนั่งนะครับแต่จริงๆในในหัวที่คิดไว้เนี่ยคือจะไม่ได้ไปนั่งทั้งชั่วโมงนะแต่ว่าจะไปเดินเล่นแถวกินซ่าด้วยนะครับก็กะว่าเดี๋ยวตอนแรกคิดว่าจะไปกดบัตรคิวแหละคือการกดบัตรคิวก็คือกดบัตรคิวแล้วก็ไปเดินเล่นได้แล้วก็ คาดคาดเออแล้วก็กะเวลาแล้วก็มามาที่ร้านตอนที่คิวเราถึงใช่ไหมครับสมมติว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะฮะการมีตู้บัตรคิวเนี่ยก็ก็นั่งรอไปครับตอนตอนสิบโมงสิบโมงสิบห้าสิบโมงครึ่ง <c oughs> เขาก็ยังไม่เปิดให้กดบัตรคิวสักทีครับสาหรับสาขากินซ่าผมก็ถามแฟนว่าอะไรวะทําไมถึงไม่กดบัตรคิวให้เนี่ยไม่สนใจเรื่องก็เริ่มคุยฮะนี่ Ux ไม่ดีเลยนะทําไม Ux หมายว่าประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยต้องมานั่งรอเนี่ย ทำไมต้องมานั่งรอด้วยในเมื่อมันมีเครื่องบัตรคิวอยู่แล้วทำไมไม่ให้กดบัตรคิวแล้วก็ไปเที่ยวเล่นจะได้กลับมาได้ทานเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องมานั่งหน้าหลานก็เลยถามคุยกับแฟนครับอันนี้ก็จะเป็น conversation ปกติว่าเออมันมีเหตุผลอะไรไหมที่เขาจะไม่ไม่อยากให้เรากดบัตรคิวเขในเมื่อเราเป็นลูกค้าเขาหน้าถ้าเป็น customer centric จริงๆใช่ไหมเขาก็ต้องอยากให้เราแฮปปี้ใช่ไหมว่าเพราะว่าเครื่องมันก็มีอยู่แล้วแฟนก็คิดไปคิดมาก็เลยคิดว่าเอ้ย เขาอาจจะให้เหยืกให้เรามันมีแถวยาวๆมั้งเออน่าสนใจครับจริงด้วยคือการกดบัตรคิวจริงๆแล้วมันมีข้อดีก็คือ UXD คนที่มาต่อเนี่ยจะรู้สึกดีใช่ไหมครับคือเขาได้ทานอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ดังนะฮะเพราะจริงๆร้านเนี่ยที่ดังจริงๆคือแถวยาวใช่ไหมเพราะแถวยาวคนก็อยากกินนะเพราะฉะนั้นเขาตั้งใจไม่กดบัตรคิวใน,ใน,ใ,นในช่วงแรกเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากให้คนมาต่อคิวครับ แล้วแถวมันก็ยาวจริงๆฮะตอนแบบเวลาก่อนร้านเปิดเนี่ยแถวยาวมันสามสิบกว่าคิวแล้วนะฮะแล้วผมก็คิดว่าเขาลอยเป็นชั่วโมงนะ,ะลองนึกภาพถ้ามีคนถ่ายรูปนะไปลง a c e b o o k โอ้โหมันก็จะกลายเป็นร้านซูชิที่แบบแถวยาวมากๆนะครับอาจจะยาวที่สุดในโตเกียวตอนนั้นเลยก็ได้นะครับมันก็กลายเป็นว่าเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างน่าคิดนะเวลาเราเห็นเหตุหการณ์เหล่านี้เรามองในมุมยูเซอร์เนี่ยเราจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้เรากดปัดคิวนะแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของร้านจริงๆครับออบเจก i ีฟเนี่ย มันต้องชัดเพราะว่าถ้าเขาอยากจะให้ร้านเขาดังเนี่ยมันก็ทําให้การมีแถวยาวต่อยาวเหยียดอยู่หน้าร้านเนี่ยมันก็ช่วยให้คนอยากกินมากขึ้นนะฮะซึ่งตรงอันเนี้ยตรงกับหลักการที่เราเคยคุยกันนะครับในการขายของนะฮะเราอาจจะเขาเรียกว่า social proof นะฮะอะไรที่คนอื่นเห็นว่าดีเนี่ยเราก็จะคิดว่ามันดีนะครับเราจะเคยได้ยินาบางร้านนะหัวหมอหน่อยนะครับอาจจะแบบ เปิดร้านใหม่ใช่ไหมกลัวคนไม่รู้จ้างคนมาต่อคิวอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้มันมีผลในเชิงไซคลอจีนะครับเพราะว่าเวลาเราเห็นว่าคนไปมุงอะไรเยอะๆเ,เราก็จะอยากเข้าไปดูว่ามันมันคืออะไรมันก็ได้ attention นะครับถ้าคนชอบเยอะๆมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบทำให้เราอยากจะลองไปทดลองดูนะฮะอย่างไอ้พวกป้ายที่ผมเคยบอกครับมันเป็นหลักการไซคลอจีเดียวกันกับพวกป้ายเบสเซลเลอร์เฮ้ยเราเห็นเราเห็นของในเมนูเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนื้อไม่ถูก ทำไมมันมีป้าย r e c o m ม e n d หรือบสเซล e l l e r เนี่ยเราถึงจะเลือกอันนั้นครับปกติเพราะว่าเราคิดว่าอะเลือกไปมันคงไม่ผิดหรอกนะแล้วถ้าเกิดว่าเลือกไปแล้วมันมันไม่อร่อยเราก็จะได้รู้สึกแย่กับตัวเองว่าอูไม่น่าเลยไม่น่าเลือกเป็นเซลเลอร์เลยเพราะว่าก็คนอื่นเขาบอกอร่อยอะกินแล้วมันคงจะหาเหตุผลตัวเองให้ให,ให้มันอร่อยได้ครับเราเราไม่อยากรู้สึกแย่กับตัวเองไงฮะอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือเรื่อง psychology basic มากมานะครับเพราะฉะนั้นจริงเราแล้วแค่การตัดสินใจของเจ้าของร้านว่ามีบัตรคิวแต่ไม่อยากให้กดบัตรรเเ่าามอหืปล ก็อาจจะใช่นะครับแต่ว่าถามว่าในเชิง business มัน make sense เพราะว่าเขาได้เขาได้โฆษณาร้านในตัวคนผมเนี่ยเห็นเลยออกผมเนี่ยเป็นคนแรกที่เดินออกมาถ่ายรูปเลยครับในาณะนนักท่องเที่ยวนะฮะมิโดริซูชิเนี่ยนะท่องเที่ยวมากินเยอะคนออกมาถ่ายรูปแถวยาวเลยบนเฟซบุ๊กเดี๋ยวจะได้กินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ร้านเขามี traction มากขึ้นที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆในเชิง business ไอ้ร้านเขามันก็มีมีอยู่เท่านั้นครับมันเต็มทั้งวันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นการมีแถวไม่มีแถว มันก็เต็มทั้งวันอยู่ดีเพราะฉะนั้นในเชิงบิสเนสเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะเพราะว่าร้านมันดังจนถึงขนาดที่แบบไม่ต้องโฆษณาคนมันก็มาต่ออยู่ละเพราะฉะนั้นขายได้เท่าเดิมทั้งวัน,ท,วนทุกวันอยู่แล้วคือเต็มทั้งวันแล้วก็ร้านก็มีอยู่โต๊ะอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต่อแถวไม่ต่อแถวอ่ะปัจจุบันเนี่ยคือคนก็มากินอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีข้อดีสําหรับร้านก็คือว่าเออมันสร้างดีมารได้เพิ่มขึ้นคือทําให้ทหําให้เกิดเกิดชื่อเสียงของร้านทีี่่ดังงไไปมาากขึ้น้นออะรอยยเ ก็ถ้าเป็นวิธีคิดแบบนั้นจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้แคร์ยูเซอร์มากของคนที่มานั่งรออายุก็รอไปสิกูยูอยากกินใช่ไหมหรือถ้ายูไม่อยากกินยูออกไปยูเหมือนกับว่าคุณคุณไม่อยากรอคุณไม่อยากมานั่งรอเดี๋ยวคนอื่นมันก็มานั่งรอเองในเชิงบิสเนสก็ไม่ได้เสียหายอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับออบเจกทีฟนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยอยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเนี่ยเวลาเห็นอะไรพวกนี้ครับเราก็สามารถจะหยิบจับเรื่องพวกนี้เอามานั่งคิดมานั่งคุยได้ว่าถ้าเป็นมุมของเราเราคิดยยังงงงไไอออเเเนนรราาะ่่่ีี้้ืหลก็ เดี๋ยวเห็นอะไรรอบตัวก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับก็ Encourage ให้ทุกๆท,ท่านลองสังเกตสิ่งรอบตัวดูเอามาเรียนรู้กันนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบทักครึ่ง Podcast แล้วก็ใน Spotify ด้วยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับแ,แบบประทักครึ่ง Podcast สสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่มีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ